ท่านผู้ชมฮะไปดูว่าแก๊งวิชาชีพเราเคยเชื่อกันว่าของวัดเนี่ยอย่าว่าแต่ข้าวของเลยเห็นข่าวบางทีไปขโมยเงินบางทำบุญอะไรต่างๆแล้วก็เศร้าใจเราเชื่อกันด้วยซ้ำไปว่าทรายออกจากวัดปีๆยังต้องเอาไปคืนเลยใช่แค่เดินออกมาโดยไม่ตั้งใจที่เราต้องไปก่อกองทรายกันเนี่ยนะคะแต่วิชาชีพเนี่ยที่สมุทรสาครนะฮะสองวัดติดต่อกันเลยครับค่ะถูกคนร้ายทำทีมาขอรับบริจาคพวกเทียนพรรษากับหลอดไฟอ้างว่าจะเอาไปทำบุญใช่ค่ะเสร็จปุ๊บจะได้ท่านเจ้าอาวาสหรือพระก็ไปหาของให้ไปหาหลอดไฟไปหาเทียนมาให้ไอ้แก๊งคนร้ายซึ่งมีอยู่10คนเนี่ยมาจัดสนาเนี่ยก็ไปลื้อค้นเอาเงินไปใช่ค่ะเอาคุณกิตติการไล่ให้ฟังวัดแรกนะคะก็คือวัดโสภณารามนะคะหรือว่าวัดบ้านขอมในสมุทรสาครค่ะท่านเจ้าอาวาสตอนที่พระเดินไปหาของให้หยิบอย่างนี้เลยใช่ค่ะท่านเจ้าอาวาสเนี่ยโดนด้วยตัวเองเลยนะคะคนร้ายมากันเป็นกลุ่มเลยล่ะค่ะทำทีทำท่าบอกขอหลอดไฟกับต้นเทียนจะเอาไปสมทบกับที่วัดของตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็เอ่ยชื่อเอ่ยเสียงวัดมาด้วยแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวัดอะไรคนร้ายมากันประมาณ10คนในจำนวนนี้มีพระ2รูปด้วยแน่นอนว่าต้องปลอมมาเป็นพระปลอมแน่ๆใช่ค่ะปลอมมาเป็นพระ2รูปคือทำให้น่าเชื่อใช่ค่ะมีผู้ชายมา4คนมีผู้หญิงมาอีก4คนพระที่ปลอมมาเนี่ยอีก2รูปนะคะนั่งรถทะเบียนเนี่ยมาจากนครสวรรค์แล้วก็อย่างที่บอกว่ามาขอรับบริจาคนู่นนี่นั่นท่านก็เมตตาให้เพราะว่าที่วัดเนี่ยได้รับบริจาคมาจากประชาชนหรือว่าประชาชนเอามาถวายเนี่ยก็เยอะใช่ไหมคะก็ไปหาให้จะเอาเทียนเอาหลอดฟงหลอดไฟหาให้พวกนี้ก็หลังจากที่หามาให้จำนวนเท่านี้อาตมาให้เท่านี้แล้วกันนะเขาก็บอกว่าดูท่าทีเนี่ยโอ้โหรีบขนเงินแบบลุกลี้ลุกลนเนี่ยนะคะแล้วก็ขับรถหนีหายไปท่านก็เอะใจนิดนึงปรากฏว่ากุฏิของท่านเนี่ยประตูไม่ได้ล็อกแล้วไปตรวจคนทรัพย์สินเงินหายไปประมาณ 50,000 นะคะนะฮะตอนไปแจ้งตำรวจอีกวัดหนึ่งติดต่อมาเลยฮะโดนเหมือนกันในเวลาไล่เรียกกันเลยครับคุณกิติการวัดศรีบูรณวาสนะคะหรือว่าวัดบ้านโคกลักษณะวิธีการเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสันนิษฐานได้ว่าคนร้ายน่าจะเป็นชุดเดียวกันนะคะนี่ฮะเป็นผู้หญิง4ผู้ชาย4แล้วปลอมเป็นพระมา2ปลอมเป็นพระอีก2ค่ะมาเป็นขบวนการเลยฮะเออ